สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวพิมพัฒนาวิชัยกุลบอกว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าลิเธียมเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EVจึงได้สั่งการให้กพร.เร่งสำรวจแหล่งแร่ลิเธียมที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคงและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตว่าประเทศไทยจะมีลิเธียมในการผลิตแบตเตอรี่เพื่อรองรับการตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศได้โดยสอดรับกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานด้านรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่นายอดิทัศน์วศรีนนท์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่บอกว่าที่ผ่านมากพร.ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อนุญาตอาชญาบัตรพิเศษจำนวน3แปลงเพื่อสำรวจแหล่งลิเธียมในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาผลการสำรวจพบว่าหินอัคนีเนื้อหยาบมากสีขาวหรือหินเพกมาทายซึ่งเป็นหินต้นกำเนิดที่นำพาแร่เลพีโดไลท์สีม่วงหรือแร่ที่มีองค์ประกอบของลิเธียมมาเย็นตัวและตกผลึกจนเกิดเป็นแหล่งลิเธียมที่มีศักยภาพ2แหล่งได้แก่แหล่งเรืองเกียรติมีปริมาณสำรองประมาณ 14.8 ล้านตันเกรดลิเธียมออกไซด์เฉลี่ย 0.45% และแหล่งบางอีตุ้มที่อยู่ระหว่างการสำรวจขั้นรายละเอียดเพื่อประเมินปริมาณสำรองโดยลิเธียมจากแหล่งเรืองเกียรติหากมีการอนุญาตประทานบัตรเพื่อทำเหมืองคาดว่าจะสามารถนำแร่ลิเธียมมาเป็นวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาด50กิโลวัตต์ได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านคันที่สำคัญคือเทคโนโลยีการแต่งเส้นแร่ลิเธียมในปัจจุบันสามารถควบคุมและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้กพร.ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถรียูสและรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วและนำกลับมาใช้เป็นแหล่งพลังงานซ้ำสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กอาคารบ้านเรือนสำนักงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรเพื่อรองรับการบริหารจัดการแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วในอนาคตตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วยนโยบาย EV 3ของรัฐบาลสร้างแรงจูงใจให้กับบริษัทยานยนต์ไฟฟ้ารายใหม่เข้ามาตั้งฐานการผลิตภายในประเทศหากประเทศไทยมีปริมาณสำรองลิเธียมเป็นจำนวนมากย่อมเป็นส่วนสำคัญที่สร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่มีมูลค่าสัดส่วนสูงมากของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจะส่งผลดีต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและซัพพลายเชนทั้งระบบส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทั้งด้านการลงทุนและการจ้างงานกพร.จึงเร่งดำเนินการอนุญาตอาชญาบัตรให้มีการสำรวจแหล่งลิเธียมกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองเพิ่มเติมและจะเร่งอนุญาตประทานทำบัตรเหมืองเพื่อรองรับการเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคต่อไป